สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องง่ายๆที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนั่นคือการเดินครับจากประสบการณ์ที่ผมเป็นโค้ชมาแล้วก็ไปสอนเล่นมานะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกือบจะ 50% หรือว่ามากกว่านั้นอะมองข้ามเรื่องนี้ไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนผมว่ามันเป็นเรื่องที่เบสิกมากและหลายๆคนน่าจะมองข้ามหรือมองไม่เห็นเรื่องนี้เลยเพราะงั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าคือการเดินการวิ่งการสไลด์อะไรเงี้ยหรือว่าการเคลื่อนไหวของเราอะจริงๆแล้วเรื่องเดินเนี่ยมันไม่ได้เป็นคีย์สำคัญหรอกที่สำคัญของเรื่องนี้คือการเตรียมตัวการเตรียมตัวที่จะยิงหรือเตรียมตัวที่จะได้ไฟหรือว่าการเฝ้าระวังอ้าวแล้วทำไมถึงพูดถึงเรื่องการเดินการเดินเนี่ยคือการเตรียมตัวครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งอยู่เราจะไม่สามารถยกปืนขึ้นมาแล้วยิงได้ทันทีมันต้องยกปืนก่อนหลังจากการเดินที่เราสามารถยิงได้ในทันทีด้วยเรื่องนึงเนี่ยก็คือการที่เราถล่มลึกเกินไปครับการเดินน่ะมันคือการพร้อมและเฝ้าระวังเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมมักจะมองเห็นว่าพฤติกรรมของผู้เล่นน่ะมักจะวิ่งเข้าไปหาศัตรูเลยโดยที่ไม่ได้เตรียมพร้อมแล้วนอกจากการเดินกับวิ่งแล้วมันจะมีการสไลด์ครับการสไลด์กับการเดินเนี่ยจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราสามารถยิงได้ในทันทีเช่นกันเพราะงั้นเวลาในไฟท์เนี่ยที่สำคัญเลยนะครับก็คืออย่างแรกคือตำแหน่งศัตรูเราต้องจับตำแหน่งศัตรูให้ได้ครับไม่ว่าจะจากเสียงหรือว่าการมองเห็นถ้าเรารู้ตำแหน่งศัตรูแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรทำอะไรต่ออย่างที่2คือการวางเป้าและพร้อมที่จะยิงครับและสเต็ปในไฟท์ผมแนะนำให้ลองเล่นแบบช้าๆลงนิดนึงและเวลาเราเคลื่อนไหวในไฟท์เนี่ยผมแนะนำให้ลองใช้การสไลด์จัมป์ให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราไฟท์เนี่ยถ้ามันเกิดการไล่ล่ากันขึ้นแล้วเรามัวแต่วิ่งเนี่ยจังหวะที่เขาจะสวนมาได้โดยที่เราสวนเขาไม่ทันอ่ะจะมีมากกว่าการสไลด์จัมป์ถ้าเราวิ่งตามเขาแล้วเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับสเต็ปในไฟท์เนี่ยคือการบีฮอปครับบีฮอปหรือบันนี่ฮอปเนี่ยคือการที่เมื่อขาเราถึงพื้นเราจะโดดต่อครับถ้าเราทำบีฮอปเป็นเราจะสามารถแคร์รี่โมเมนตัมกับโมเมนต์ที่เราสร้างขึ้นมาได้แต่ที่หลังจากเราสไลด์เสร็จเนี่ยเราจะวิ่งต่อแล้วก็บีฮอปต่อแทนแล้วคูลดาวน์การสไลด์จัมป์มันจะกลับมาพอดีแล้วระหว่างที่เราบีฮอปเนี่ยเราก็สามารถวางเป้าไว้ที่ศัตรูได้ด้วยถ้าเราวิ่งตรงๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวางเป้าไว้ที่ศัตรูได้แล้วอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือการอ่านสถานการณ์ครับว่าสถานการณ์นี้เราสู้หรือว่าศัตรูกำลังหนีหรือว่าเรากำลังหนีเพราะว่าถ้าศัตรูวิ่งหนีแล้วเรายังเชิงอยู่เนี่ยเราก็จะวิ่งตามเขาไม่ทันครับคือการสไลด์จัมป์เดินเตรียมพร้อมสไลด์จัมป์เดินเตรียมพร้อมบีฮอปอะไรเงี้ยมันคือการเชิงครับเพราะงั้นก็ระวังตามเขาไม่ทันด้วยถ้าเราโมดเชิงเรามายกตัวอย่างสถานการณ์จริงกันดีกว่าในสถานการณ์ในตอนนี้นะครับผมอยู่ในโพซิชั่นที่ดีแต่ว่าของไม่ค่อยมีแล้วก็วงต่อไปเนี่ยเราต้องเดินแล้วเดี๋ยวต้องสู้กับตีล่างเพื่อที่จะเอาชิงโพซิชั่นแต่วันนี้เราจะโฟกัสเรื่องสเต็ปในไฟนะครับนี่ก็กำลัง follow up ดาเมจคาตาลิสที่ยิงไปตอนแรกนะครับนี่ตอบมาในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เราเล่นกับ cover นะครับค่อยๆเล่นค่อยๆโยกเล่นนอกไปก่อนปาติเข้าไปกินพื้นที่แล้วก็เล่นเชิงๆค่อยๆเล่นก็ได้เพราะว่าเราล้มหนึ่งเราได้เปรียบทางกำลังคนสังเกตการเคลื่อนไหวดีๆนะครับผมแทบจะไม่วิ่งเลยเพราะว่าผมเลือกที่จะเดินพร้อมที่จะยิงตลอดจะดีกว่าวางเป้าสำคัญมากอนิมิตี้ใหม่มาเติร์ผมก็สลับเกาะให้เรียบร้อยรีเซ็ตเลือดตัวเองแล้วก็ดูสถานการณ์ว่าเอ้ยเขาไม่ได้ดันเราหนักขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะไประวังแฟลงครับก็คือจะไปดูซ้ายกับขวาสังเกตการเดินดีๆครับผมจะสไลด์มาแล้วพอจังหวะที่เราอยู่ในจุดปะทะเนี่ยผมจะเดินแล้ววางเป้าและเราจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในโพซิชั่นที่ไม่พร้อมที่จะถอยด้วยอย่างซอกตึกข้างบ้านเนี่ยเป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่า1คือไม่มี cover 2คือทางมันแคบเราสามารถโดนพรีดิคการยิงได้ง่ายมากเพราะงั้นถ้าเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันถือว่าเป็นโพซิชั่นที่แย่ก็ยกตัวอย่างตะกี้เล็กๆน้อยๆแล้วที่เหลือก็ไปดูเกมเพลย์แรงเลยแล้วกันครับผมว่าสังเกตกันเองก็น่าจะเห็นว่าเฮ้ยจังหวะไหนคือจังหวะเดินจังหวะไหนคือจังหวะเชิงศึกษาสเต็ปการเดินผมก็ได้ผมว่าผมมันเป็นตัวอย่างที่ดีก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากแบบคอมเมนต์หรือกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะหรือว่าเฮ้ยถ้าอยากให้สอนอะไรประมาณนี้แบบนี้ดีไหมหรือแบบนี้แบบไม่รู้เรื่องก็บอกได้ฟีลฟรีทูคอมเมนต์เลยนะที่ผมเลือกสอนเรื่องนี้เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ยังไม่มีคนหรือว่าไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะทำสอนโดยมากก็จะเป็นยิงหรือว่าการแบบตัวละครต่างๆเป็นพิเศษหรือเป็นเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ผมมองว่าเรื่องที่สอนในคลิปเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับเอนจอยครับได้มีแป๊บนึงใจเย็นก่อนเรามีที่เล่นใช่ไหมมีตรงนั้นเห็นเล่นได้คุยตรงนั้นดูต่อเล่นตรงนั้นให้หน่อยผมมาเล่นตรงนี้ここもいい左上気をつけてโอ้โหเそこ？右と左だ。ここ気をつけて。พวกเราดีมากตอนเนี้ยขอแค่คุมลงผมได้อ่ะวินเลยข้างนั้นต้องใช้ข้างขวาเลยนะน่าผมดูคู่อยู่
you're close to the ring. 10 seconds. Opening fire. Deploying a barrier. จะได้ตัวมินเกมเราเดียวพอดีหรอนั่นจะโดนโฟกัสจากตรงนี้ผมโพดีมากขวามันอยู่ตรงไหนวะปิงปิงขวาเนี่ยตรงเนี่ยปิงยานเออโอเคมันต้องเดินก่อนหรอมันมีตรงนู้นตัวนึงด้วยเห็นหรอไอ้ตรงนี้ต้องเดินมั้งใช่ตรงนั้นกำลังก็ต้องเดินมันมาเอากันเองโดนพอดีผมกินพื้นที่ด้านซ้ายบนเพิ่มยูกุลีเคลียร์สเก็ตเต้ไปเลยเตลูโอ้โหเดี๋ยวกระโดดไอ้เชี่ยกระโดดกระโดดโอ้โหมินนากระโดดเฮ้ยวันนกูมีคิดโอเคไปโกเด็ดเฮ้ยต้องปีนขึ้นมาไม่ได้อ่ะใช่กูไปลงได้ยังไงขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนเลยนะครับช่องตีครับแฮปปี้กู๊ดเดย์นะ